เราติดตามสถานการณ์การสู้รบที่อิสราเอลกันต่อเนื่องนะครับผลกระทบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะทางพื้นที่ตอนใต้ก็ต้องมีการอพยพมาที่เทลอาวีฟและบางส่วนประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนี่เป็นภารกิจสำคัญมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวเลขนะตอนนี้ 7,000 กว่าคนแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอีกก็ไม่ทราบว่าจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันการนำคนไทยกลับมาอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าแม้จะบินกลับมาแล้วหลายไฟลท์หลายเที่ยวบินแต่ว่ายังอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันยังคงต้องติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีเที่ยวบินที่นำคนไทยเดินทางกลับมาจากอิสราเอลอีกเป็นเที่ยวบินของกองทัพอากาศส่ง Airbus A340 บินไปที่อิสราเอลแล้วก็บินกลับมาออกมาจากอิสราเอลช่วงค่ำของเมื่อวานนี้แล้วก็คาดว่าจะถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้เรามาติดตามภาพเช้านี้กันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เครื่องบินลำนี้อยู่ที่จุดไหนอย่างไรแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพจากไฟล์เรดาร์24นะครับเป็นภาพแบบเรียลไทม์เป็นเรดาร์ ADS-B ที่ติดตามเครื่องบินซึ่งกำลังบินอยู่เหนือท้องฟ้าณตอนนี้ก็จะเห็นว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศออกมาจากอิสราเอลแล้วตอนนี้เข้าน่านฟ้าจีนนะครับผ่านเมืองคุนหนิงมาแล้วเดี๋ยวก็จะบินเข้าน่านฟ้าประเทศลาวแล้วก็เข้าประเทศไทยถ้าตามเส้นทางก็คาดว่าน่าจะเข้าประเทศไทยทางจังหวัดเลยและน่าจะมาถึงที่ประเทศไทยสักประมาณ 6:45 น.อันนี้เวลาโดยประมาณน่าจะถึงตามนี้นะครับจากเดิมแจ้งกำหนดกับนักข่าวเอาไว้คือ4:40 น.แต่ว่าออกมาจากต้นทางก็ล่าช้าเล็กน้อยนะครับก็อาจจะมาถึงล่าช้ากว่ากำหนดไปเหมือนกันนะครับนี่คือภาพล่าสุดที่กำลังเดินทางกลับมาประเทศไทยอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นภาพเครื่องบินของกองทัพอากาศที่กำลังนำคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเนี่ยครับกำลังบินมาแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีก็น่าจะเข้าสู่น่านฟ้าประเทศลาวก็เข้าสู่ประเทศไทยต่อไปค่ะครอบครัวของคนที่โดยสารมากับเครื่องบินลำนี้นะคะติดตามพวกเราจะได้รู้ว่าคนที่อยู่บนเครื่องญาติญาติที่จะกลับมาเนี่ยถึงตรงไหนแล้วนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เรามีทีมข่าวอยู่ที่บน6ด้วยนะครับที่ดอนเมืองแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องบินแตะพื้นแลนดิ้งปุ๊บมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับเห็นภาพของเครื่องบินกองทัพอากาศกำลังนำคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยเป็นชุดแรกที่กลับมาด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับแต่ทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าถ้าอพยพคนไทยออกมาตามเป้าเนี่ยที่ตั้งไว้200-400คนต่อวันก็อาจจะใช้เวลาหลายวันแล้วจากสถานการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่สนามบินเบนกูเรียนที่เทลอาวีฟจะปิดทำการหรือไม่วันนี้เราชวนวิเคราะห์ตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมกันครับนี่เป็นภาพจากไฟล์เรดาร์24อีกเช่นเดียวกันนะครับติดตามเครื่องบินเหนือน่านฟ้าของอิสราเอลไอคอนสีเหลืองๆคือเครื่องบินที่บินอยู่นะครับพบว่าเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปก็ยังคงบินเข้าออกสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนเมืองเทลอาวีฟตามปกตินับตั้งแต่มีการโจมตีของกลุ่มฮามาสตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมามีเพียงประมาณ10นาทีหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีในวันแรกที่ต้องหยุดให้บริการไปชั่วคราวสำหรับสนามบินแห่งนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีการวางแผนรับมือกับภัยการโจมตีและมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกเลยนะครับลองไล่ๆเรียงกันดูนะครับคุณผู้ชมอย่างเส้นทางบินเข้าออกเนี่ยก็ถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับจริงๆถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีสถานการณ์ในครั้งนี้อีกนะครับเส้นทางจะเลี่ยงผ่านน่านฟ้าทางด้านทิศใต้ของประเทศครับซึ่งด้านทิศใต้เนี่ยจะเห็นว่าติดกับกาซานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีการสู้รบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีกองกำลังอยู่ด้วยโดยเครื่องบินส่วนใหญ่ครับจะบินเข้าออกทางด้านทิศตะวันตกกับทางทิศเหนือของทางเทลอาวีฟแล้วก็ของประเทศเป็นหลักนะครับบางไฟล์ก็จะขึ้นไปถึงทางด้านทิศเหนือเกือบไปถึงเมืองไฮฟาเลยครับเมืองไฮฟาเนี่ยจะอยู่ห่างสักประมาณ100กิโลเมตรจากเมืองเทลอาวีฟนะครับก็จะขึ้นไปค่อนข้างไกลครับเช่นเดียวกับเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้บินไปรับคนไทยที่เทลอาวีฟแล้วก็ติดตามไฟล์นี้ก็จะเห็นว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศก็บินเข้าน่านฟ้าอิสราเอลผ่านทางไฮฟาแล้วก็มาทางทิศเหนือเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเลี่ยงเส้นทางที่จะบินผ่านทางด้านทิศใต้แล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อขีปนาวุธที่ตอนนี้มีการสู้รบอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับและถ้าหากอ้างอิงจาก The Wall Street Journal นะครับที่ได้เผยแพร่รายงานข่าวสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานการบินพลเรือนของอิสราเอลก็พบว่าสนามบินแห่งนี้ยังมีมาตรการความปลอดภัยอื่นๆที่เข
ข้มงวดมากนะครับแล้วก็แผนในการรับมือด้วยครับทั้งเรื่องของการจำกัดจำนวนเครื่องบินที่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบินแล้วก็เติมน้ำมันเต็มถังแล้วจะต้องไม่เกิน10ลำซึ่งในช่วงปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-6 ลำเท่านั้นนะครับส่วนเครื่องบินที่พร้อมจะออกเดินทางแล้วก็จะมีการจัดการจราจรทางอากาศเลี่ยงการให้เครื่องบินไปต่อคิวเพื่อบินขึ้นครับเพื่ออะไรเพื่อลดระยะเวลาในการอยู่บนพื้นของเครื่องบินที่มีผู้โดยสารแบบเต็มลำแล้วก็มีน้ำมันแบบเต็มให้น้อยที่สุดเพราะอะไรสมมติถ้าหากมีการโจมตีขึ้นมาการอพยพเครื่องบินจากลานจอดหรือว่าบนแท็กซี่เฟย์ทำได้ยากนะคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนคนออกจากเครื่องบินมาก็ต้องหาที่หลบภัยกันและถ้าหากมีการยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินก็จะมีเวลา1นาทีครึ่งในการจัดการครับสั่งให้เครื่องบินไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยบินไปจุดที่ปลอดภัยและสนามบินก็จะถูกคุ้มกันด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศหรือว่าไอออนโดมซึ่งระบบนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินจากนั้นเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอิสราเอลก็จะขึ้นบินแล้วก็มีการคุ้มกันน่านฟ้าแบบนี้ทันทีนะครับแต่การจะประสานงานทุกด้านได้แบบนี้ก็ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันครับระหว่างกองทัพแล้วก็พลเรือนจึงทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศทั้งจากกองทัพและพลเรือนส่วนหนึ่งเขาจะทำงานอยู่ในตึกเดียวกันเลยเพื่อที่มีอะไรก็สามารถประสานงานกันได้ทันทีนะครับและด้วยมาตรการความปลอดภัยและแผนในการรองรับนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งของอิสราเอลเขาระบุว่าก็เพื่อให้สายการบินยังคงทำการบินได้สนามบินเทลอาวีฟยังคงทำการเปิดให้บริการได้และอิสราเอลไม่ต้องปิดน่านฟ้าถ้าหากไม่จำเป็นเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะตามมานะครับสำหรับข้อมูลเหล่านี้เราได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของทางการอิสราเอลสื่อท้องถิ่นแล้วก็สื่อต่างประเทศรวมทั้งเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการบินนำมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงมาตรการของสนามบินแห่งนี้นะครับค่ะซึ่งการนำเครื่องของกองทัพอากาศบินไปรับคนไทยกลับประเทศครั้งนี้ยังมีอีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามก็คือเอ๊ะทำไมครับไม่สามารถที่จะบินตรงไปที่อิสราเอลได้เลยแต่ว่ากลับต้องบินอ้อมครับก็ทำให้ต้องใช้เวลากว่า12ชั่วโมงซึ่งกรณีนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วนะครับซึ่งคำชี้แจงนะครับก็มาจากทางด้านนางกัญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับได้มีการชี้แจงในกรณีนี้ครับว่าเนื่องจากบางประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลก็ไม่สามารถที่จะบินผ่านน่านฟ้าของประเทศตะวันออกกลางนั้นๆไปยังอิสราเอลได้นะครับพร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าทางด้านกระทรวงการต่างประเทศได้เร่งขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าอย่างเร็วที่สุดและก็ได้มาในเวลาอันสั้นมากแล้วนะครับแต่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะครับเช่นกรณีของกองทัพอิสราเอลไปกองทัพของเกาหลีใต้เขาก็มีการใช้เครื่องบินเหมือนกันแล้วก็สามารถบินลงมาทางทิศใต้ผ่านประเทศไทยแล้วก็ออกไปทางตะวันออกกลางได้แล้วเป็นเครื่องบินของกองทัพด้วยเหมือนกันครับคือไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์หรือแม้แต่เครื่องบินเที่ยวบินพาณิชย์เนี่ยคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไป 2-3 วันก่อนมีเที่ยวบินของแอลอิสราเอลที่พาคนไทยกลับมาจำได้ไหมครับก็บินผ่านน่านฟ้าตะวันออกกลางได้เหมือนกันหรือว่าไฟดูไบก็ยังคงผ่านน่านฟ้าตะวันออกกลางได้เหมือนกันคือไฟดูไบนี่เป็นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างที่บอกไปว่าไอ้เครื่องบินพาณิชย์หรือว่าเครื่องบินกองทัพของประเทศอื่นๆก็ดูเหมือนจะสามารถบินตรงผ่านน่านฟ้าตะวันออกกลางแล้วก็ไปที่อิสราเอลได้แล้วทำไมของประเทศไทยต้องบินอ้อมนั่นเองก็นั่นแหละสิครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านผู้บัญชาการกองทัพอากาศก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีการอัปเดตเส้นทางกันอีกนะครับว่าจะสามารถมีเส้นทางที่สั้นกว่านี้ได้ไหมคือจาก12ชั่วโมงเนี่ยจะพยายามลดมาให้ได้เหลือสัก8ชั่วโมงซึ่งถ้า8ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยมีความรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับค่ะส่วนรายงานที่เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็จะต้องมีการผ่านการคัดกรองโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะผลการคัดกรองแรงงานที่กลับจากอิสราเอล161คนก็พบนะคะว่ามีความเครียด5คนค่ะนอนไม่หลับ7คนแต่ว่าส่วนใหญ่อาการนั้นไม่หนักนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลตรวจคัดกรองทั้งสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลทั้ง3ชุดนะคะรวมทั้งหมด161คนค่ะเป็นชาย158คนหญิง3คนมีบาดแผล7คนนะคะเจ็บคอ1คนซึ่งผลการตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อค่ะสำหรับผู้ที่มีบาดแผลก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล3คนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับบ้านได้แล้วเหลือต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล1
1คนที่โรงพยาบาลจังหวัดตากส่วนผลการคัดกรองสุขภาพจิตก็พบนะคะว่ามีความเครียด5คนนอนไม่หลับ7คนมีอาการตื่นตัวมากเกินไป5คนนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต้องส่งพบจิตแพทย์3คนส่วนใหญ่ก็อาการไม่หนักทั้งหมดได้รับการดูแลแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะถ้ามาดูในกลุ่มแรงงานไทย90คนที่เดินทางมาถึงไทยช่วงเช้าของเมื่อวานนี้บินไปลงที่อุตภาวนะครับเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นครับถึงช่วงเช้ามืดทางนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนด้วยนะครับคนแรกมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดส่วนอีกคนปวดบวมที่มือขวาเล็กน้อยจากการหกล้มพร้อมกับยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมตรวจคัดกรองแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลทุกคนครับไม่ว่าจะบินลงสนามบินไหนและจะมีทีมเยียวยาลงพื้นที่กรณีครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจด้วยครับเรามีทีมนะครับที่จะดูแลคอยเฝ้าระวังนะครับรองรับแรงงานที่จะกลับมามีความพร้อมครับเราจะมีจุดตรวจคัดกรองอยู่ที่บริเวณสนามบินเลยนะครับไม่ว่าจะลงตรงไหนถ้าเป็นอุตภาวเราก็จะมีทีมเข้าไปดูแลที่นั่นนะครับเรามีความพร้อมตรวจคัดกรองได้ทุกรายนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราให้ความสำคัญกับผู้ที่รับผลกระทบทางด้านจิตใจที่เป็นญาตินะครับเรามีทีมเยียวยาทางด้านจิตใจเนี่ยเข้าไปพบทุกพื้นที่นะครับถ้ามีรายงานในแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับทางทีมเยียวยาจิตใจจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามีการคัดกรองสุขภาพจิตของแรงงานชุดที่3ทั้ง90คนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการส่งตัวกลับภูมิลำเนาต่อไปนั่นเองครับ